สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Live at Lunch ซีซั่น2ครับผมวันนี้ทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับวินเมทวินครับวันนี้นะครับวินจะมาอยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะครับในมื้อเที่ยงทุกคนเข้ามากันหรือยังตอนนี้เรา มีคนดูเท่าไหร่ครับ 9,000 นะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะแล้วก็วันนี้เรามีแฮชแท็กกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้า Twitter นะครับแล้วใส่แฮชแท็กเข้าไปพูดคุยนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้เลยนะครับในแฮชแท็ก Live at Lunch SS2XWin ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอยากเห็นสคริปต์หลบไว้โอ้รู้หมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์คร่าวๆก่อนนะฮะ เที่ยงแล้วใช่ครับเที่ยงแล้วฮะทานข้าวหรือยังครับผมสวัสดีครับมาแล้วใช่แล้วครับมาแล้ว คิดถึงมากๆคิดถึงเหมือนกันนะคิดถึงทุกคนเหมือนกันเดี๋ยวรอให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะ ช่วงนี้ทุกคนแบบว่าอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมอยากรู้ว่าแบบทำอะไรกันฮะอยู่บ้านมีกิจกรรมอะไรแชร์อะไรอยากรู้เหมือนกันเผื่อจะได้เอามาทำแก้งเหงาบ้างนะครับใครมีกิจกรรมอะไรเด็ดๆก็เขียนเข้ามาในคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยววินมาสวัสดีครับสวัสดีครับ Hi Hello สวัสดีครับมี Japanese fans นะครับ Hello Japanese fans Konnichiwa ปุ๊บอ่ะใช่นะสวัสดี 10,000 คนแล้วนะครับผมก็ถ้าวันนี้ไม่ถึง 100,000 คนก็จะไม่หยุดพูดต่อเลยต่อเลยนะคิดถึงเหมือนกันฮะแล้วมี Korean fans ด้วยนะครับ Hello Korean fans อันยองอาเซโยโอเคครับใครมีกิจกรรมบ้างฮะยังไม่มีใครแชร์กิจกรรมเลยนะครับว่าช่วงกักตัวเก็บตัวเนี่ยทุกคนทำอะไรอยู่บ้างนะครับก็แชร์เข้ามานะครับส่วนวินเนี่ยตอนช่วงกักตัวเก็บตัวใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่จะดูซีรีส์นะฮะแล้วก็ออกกำลังกายครับเล่นเกมแล้วก็กินนะฮะหลักๆก็จะเป็นเสียนี่นะครับผมของเพื่อนๆพี่ๆนี่ทำอะไรกันบ้างแชร์กันมานะครับแชร์วันนี้พี่วินจะทำอะไรกินคะต้องรอติดตามนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับไม่ใช่เมนูอาหารแต่ว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มใบก่อนวันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับรอดูกันว่าวันนี้พี่วินจะทำนะฮะโอ้โหคอมเมนต์เร็วมากนะฮะดูรูปวินแก้งเหงานะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับหวังว่าวินจะรูปของวินเนี่ยจะช่วยแก้งเหงาให้ทุกคนได้แต่ถ้าทุกคนยังไม่รู้ว่าจะใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรในการถ่ายรูปให้คมชัดที่สุดในการขออนุญาตแนะนำ Vivo V21 5G ครับโอ้โหคอมเมนต์เร็วมากนะฮะเพิ่งกินข้าวเสร็จเหรอครับ
ยังไม่ได้กินข้าวเลยดูซีรีส์เพราะเราคู่กันย้อนหลังโหคือดูไปแล้วกี่รอบครับอยากรู้เหมือนกันว่าแบบแฟนๆดูกันเนี่ยดูกันมากสุดในกี่รอบดูกันคนละกี่รอบซีรีส์เพราะเราคู่กันเนี่ยครับดีเจเครื่องดื่มจะ45นาทีหรือเปล่าครับโอ้ก็วันนี้ก็จะมาทำลายสถิตินะฮะกลายเป็น55นาทีแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลาทำเครื่องดื่มในวันนี้เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะครับโอเคแล้วก็มีเรื่องหนึ่งจะมาอัปเดตกันนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วผ่านIG ของวินเองที่วินลงสตอรี่บ่อยๆนะครับก็คือน้องเบลลี่นั่นเองน้องเบลลี่เนี่ยก็เป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะครับเป็นลูกชายของวินเองนะครับคือมีเรื่องจะเล่านะครับว่าทำไมถึงเลือกพันนี้เพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยเราก็ดูหลายพันมาว่าเราจะเอาพันไหนดีเพราะว่าคิดว่าเราก็มีแล้วแล้วเราก็อยากได้หมาพันที่มันไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ไซส์แบบใหญ่มากเป็นไซส์ที่แบบสามารถพาไปไหนก็ได้นะครับเชื่อว่าเราก็มีละเราก็เลยดูว่ามันมีหมาพันไหนอีกที่ตัวเล็กๆขนาดไซส์กลางบ้างนะครับก็ไปดูก็ไปเจอฟอร์มไปเจอตัวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าฟอร์มแบบชิสุเนี่ยค่อนข้างจะเห่าบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะไม่ค่อยชอบเสียงดังๆอะไรนะครับก็เลยไปเจอพันนี้ครับพันเชตแลนด์ชีฟด็อกนะครับการเชลล่าชีฟดองนะครับแล้วก็ไปเจอพันนี้มานี่ก็รู้สึกว่ามันสวยมากแล้วด้วยขนมันแบบเหมือนสิงโตอ่ะแผงคอมันจะเป็นแบบขนยาวๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าพันนี้ยังไม่ค่อยเจอคนเลี้ยงเท่าไหร่ก็เลยเราน่าจะลองมาเลี้ยงเนาะแล้วเราก็ไปดูที่ฟาร์มแล้วก็เห็นว่าแบบมันเป็นหมาที่แบบเป็นพันที่แบบนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยแบบดีด้ามากเท่าไหร่ไม่ค่อยไฮเปอร์มากเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะเหมาะกับพันธุ์นี้นะครับก็เลยไปเจอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เพิ่งมีลูกพอดีก็เลยไปเอาลูกเขามาไปขอลูกที่ฟาร์มมาครับปรากฏว่าลูกสนมากครับทุกคนซึ่งในความคิดผมเนี่ยคิดว่าพันธุ์นี้มันจะเรียบร้อยจะเข้ามาแบบโอ๋อ๋ออะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าโอ้โหทุกวันนี้คือน้องเบลลี่นี่สนมากแล้วก็วิ่งเล่นไปมาทั้งวันเลยไม่อยู่นิ่งเลยครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าโตขึ้นเนี่ยน้องจะเป็นติดเทรนด์อันดับหนึ่งแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ยังไงก็ช่วยดูให้จบไลฟ์ด้วยนะครับช่วยรอดูการทำเครื่องดื่มของวินด้วยนะครับว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะครับผมวันนี้เราจะมาทำลายสถิติหรือเปล่าว่าจะเกิน45นาทีหรือเปล่าเพราะขนาดแค่ครั้งที่แล้วเนี่ยทำอาหารเป็นมาม่าใช่ไหมครับก็ใช้เวลา45นาทีวันนี้เราทำแค่เครื่องดื่มเนี่ยมาดูกันนะครับว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีครับรอติดตามกันนะฮะ พรุ่งนี้เรียนออนไลน์ขอบันใจหน่อยครับก็สู้ๆนะครับตั้งใจเรียนนะครับก็คอยจดคอยเรียนตามที่คุณครูสอนแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมหรือเปิดเทอมก็จะเปิดเทอมปิดเทอมนะครับก็สำหรับใครที่เรียนออนไลน์หรือว่าอาจจะเป็นเรียนพิเศษหรือเปล่านะครับก็ต้องใจเรียนนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้โอ้คนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆMexico loves you นะครับ thank you Apple แล้วก็ hello to all Mexican fans สวัสดีครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะนอกจากที่จะกินดูซีรีส์ทำงานนะครับก็ออกกำลังกายออกกำลังกายนี่ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้ก็น
นอกจากจะทำให้หุ่นเราดีด้วยแล้วก็ยังสามารถเขาเรียกว่าร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับผมก็แล้วก็จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยวินมีท่าใหม่ที่เพิ่งได้เรียนรู้มาจากเทรนเนอร์ของวินนะครับในการเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนท้องทุกคนปกติเนี่ยเราก็จะเห็นแค่แบบนอนแล้วก็ซิทอัพใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้นะฮะวินได้เรียนรู้ท่าใหม่หนึ่งท่ามาจากเทรนเนอร์ของวินเองนะครับเทรนเนอร์ของวินเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ใครที่ไม่รู้จักก็พี่เนียวนะครับไปติดตามก็ได้ครับหรือว่าใครอยากเทรนกับเขาเนี่ยก็เทรนบอกเขาได้เลยเราสามารถเทรนให้ออนไลน์ได้นะครับก็ท่านี้นะฮะขออนุญาตโชว์เลยแล้วกันเนาะก็จริงๆมันจะเป็นแบบมันเห็นเท้าออกมาเพราะว่าเท้าผมเนี่ยแบบครับแต่เอาแบบไม่เห็นเท้าผมเลยประมาณนี้นะท่านี้นะครับทุกคนนอนลงไปปุ๊บตั้งตัวเองให้เป็นตัว V อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ทำตัวเองเป็นไวกิ้งครับกับพื้นนะฮะกับพื้นนะกับพื้นนะอุ้ยเห็นเท้าแล้วขอโทษครับทุกคนอย่างนี้นะฮะคือตัวของเราเนี่ยต้องเป็นตัว V อย่างนี้นะครับแล้วเป็นไวกิ้งนะฮะจะตอนลงไปเนี่ยขาเราต้องไม่แตะพื้นตอนช่วงตัวลงไปตัวเราต้องไม่แตะพื้นนะฮะคือต้องบอกว่าท่านี้เนี่ยนะมันได้มากจริงแล้วก็รู้สึกว่ามันพอเล่นเสร็จปุ๊บอะกล้ามท้องก็จะมาเลยก็อยากให้ทุกคนลองท่านี้ไปใช้ดูเพราะว่าปกติเราทำแต่ท่านี้เนาะก็อาจจะชินไปแล้วอะไรเงี้ยเราลองใช้ท่าที่เพิ่มกล้ามเนื้อท้องอีกท่านึงที่เป็นท่าที่ผมบอกไปดูนะฮะว่ามันได้ผลขนาดไหนเอามาใช้โอเคครับผมว่าน่าจะถึงเวลาที่ผมจะต้องหาอะไรเข้าท้องหน่อยแล้วกันนะครับผมหลังจากที่เราแบบว่าทำท่าตามผมไปแล้วเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องหาอะไรสดชื่นมาดื่มกันหน่อยนะครับก็คือวันนี้นะครับวินมีสิ่งที่อยากแนะนำนะครับที่มีทั้งความสดชื่นและมีประโยชน์ด้วยนะครับนี่เลยครับมาแล้วครับทุกคนนี่เลยครับผมโออิชิพัทซีนะครับรวม2ประโยชน์ไว้ในขวดเดียวนะครับอย่างแรกนะครับก็คือชาเขียวนะครับในชาเขียวเนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับผมที่คือคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาดื่มชาเขียวแทนน้ำเปล่าเลยเพราะว่ามีประโยชน์มากจริงๆนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยที่โออิชิเขามีนะครับก็คือมีวิตามินซีสูงถึง 200% ครับทุกคนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราด้วยนะครับยิ่งในช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้นะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคก็เป็นตัวช่วยได้ครับนี่ของรสเลยนะครับโอชิเขามีถึง2รสชาตินะครับก็คืออย่างที่1ก็คือรสส้มนะครับอันที่2ก็คือรสอนุเทียวโฟนะครับแต่ส่วนตัวของวินเนี่ยรสส้มนะครับเพราะว่ารสส้มเนี่ยเขาเป็นสูตรหวานน้อยนะครับน้ำตาลน้อยนะครับซึ่งเหมาะกับวินมากที่ช่วงนี้กำลังฟิตฝุ่นแล้วก็รักสุขภาพมากๆครับผมและนอกจากนั้นนะครับเขายังมีนี่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเขามีวุ้นมะพร้าวให้คุณเคี้ยวหนึบหนักได้ด้วยครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวทุกคนดูนะครับว่าวุ้นมะพร้าวเนี่ยมันเติมความหนุบหนักให้กับรสชาติขนาดไหนนะครับอร่อยมากเลยแต่ต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะครับจะไม่ใช่มาการดื่มโอชิธรรมดานะครับเพราะวินจะ create เมนูใหม่นะครับร่วมกับโอชินะครับเดี๋ยวทุกคนมาติดตามกันนะครับว่าวันนี้วินจะทำเมนูเครื่องดื่มอะไรนะครับผมนะฮะคอมเมนต์ถึงไหนแล้วบ้างนะฮะอ๋อตอนนี้คนดู 20,000 แล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามารอติดตามกันนะครับว่าวินจะทำเมนูเครื่องดื่มอะไรนะครับน้องวินทานะนี่ครับรองท้องวินไปเรียบร้อยดีพาสซีนะครับโอเควันนี้นะครับเมนูของวินเนี่ยนะครับก็คือโออิชิคือต้องเกริ่นก่อนดีกว่าว่าโออิชิพัทซีเนี่ยมันมีวิตามินซีสูง
แปดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วินอยากได้วิตามินซีแบบว่าจัดเต็มไปเลยเพราะฉะนั้นวินจะมาเพิ่มวิตามินซีให้กับโอชิโกนะครับนั่นก็คือวันนี้เราจะแอดออนโดยการใช้ส้มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะส้มเนี่ยมันมีวิตามินซีอยู่แล้วนะครับแล้วโอชิก็มีวิตามินซีอยู่แล้วเราก็จะเพิ่มวิตามินซีสูงเข้าไปอีกโดยการเอาส้มใส่ไปครับผมโอเคเราต้องเริ่มจากการปอกส้มอันนี้มาหยิบอุปกรณ์นิดนึงนะฮะโอเคนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับฝึกไว้ฝึกปอกปอกวันนี้นะฮะเราจะมีกิมมิคเล็กๆนะครับเป็นชาเลนจ์กับทุกคนแล้วกันคิดมาละว่าวันนี้จะเล่นอะไรกับทุกคนดีก็วันนี้นะครับทุกคนเคยว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลากินส้มเนี่ยจะปอกโดยที่ปอกครั้งเดียวแล้วหมดลูกอ่ะปอกโดยที่เปลือกไม่ขาดอ่ะทุกคนเคยไหมแล้ววันนี้นะครับวินจะมาท้าทุกคนนะครับให้ปอกส้มโดยที่ไม่ขาดนะครับแล้วก็มาดูว่าสามารถปอกเป็นลูกอะไรได้บ้างแต่เริ่มจากไม่ขาดก่อนนั้นขออนุญาตเริ่มก่อนเลยนะใช้มือเลยแล้วฮะตรงดีอยู่นะฮะอันนี้ส้มมันเปลือกค่อนข้างหนาไม่ว่าง่ายเนี่ยทีเดียวทุกคนทำได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าใครทำได้นะฮะแชร์เข้ามาหน่อยนะครับใน Twitter นะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะทำอะไรดีนะที่ไม่ออกกินหรอกโอเคตอนนี้ฟังไหมครับเราปอกเพิ่มดีกว่าลูกเดียวคงไม่พอเราจะเพิ่มอีกเพราะลูกเดียวเนี่ยเราจะสู้วิตามินซีในขวดโอชิไม่ได้นะเติมเข้าไปเยอะมาดูนะฮะว่าลูกนี้ผมจะสามารถปอกโดยที่เปลือกไม่ขาดได้หรือเปล่าชาเขียวอร่อยโอ้โหถูกต้องมากเลยครับพูดอีกก็ถูกอีกนะครับว่าชาเขียวอร่อยนะที่เป็นชาเขียวของโอชิเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกเลยนะครับไปครับลูกที่สองครับโดยไม่ขาดนะครับเกือบไม่ขาดนะครับโอ้โหเป็นไง professional โอเคจะเพิ่มความ advance เข้าไปในการปอกมันเกี่ยวเราได้3ลูกแล้วนะครับผมเราทำอะไรกันต่อดีครับทุกคนทำอะไรต่อดีมีใครกำลังปอกส้มเหมือนผมอยู่หรือเปล่าผมอยากเข้าไปดูในเข้าไปพูดคุยกันในแฮชแท็กไลฟ์แอดลันช์นะครับ SS2XWin นะครับผมเดี๋ยวแอดเข้าไปดูกันว่าทุกคนจะสามารถปอกส้มอย่างนี้ได้หรือเปล่าชิ้นเดียวไม่มีครับ
ถ้าพี่วินอ่านเม้นจะดีใจมากอ่านแล้วนะฮะแฟนดิสแฟนนะครับท่านเชียร์ฮาวสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับทุกคนทำได้หรือเปล่าบอกครั้งเดียวนะครับถ้าทุกคนทำได้แล้วนะครับวินมีอีกหนึ่งชาเลนจ์นะฮะอันนี้จะค่อนข้างยากนะครับต้องใช้ความสามารถพิเศษนั่นก็คือการปอกให้เป็นรูปต่างๆวันนี้นะฮะได้แอบทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือการปอกให้เป็นหน้าตัวเองนั่นคือกระต่ายนั่นเองทุกคนดูนะเป็นไงนี่เหมือนยังกระแกเอ้ยเหมือนยังกระต่ายเป็นไงทุกคนครับปวดกันหน่อยครับว่าสามารถคัดสรรเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับปวดกันเข้ามาในแฮชแท็กใน Twitter ได้เลยนะครับผมของวินนี่เป็นรูปกระต่ายละอยากรู้ว่าของเพื่อนๆวิกกี้เนี่ยจะทำมาเป็นรูปอะไรนะครับผมก็ถ่ายรูปออกมาก็ได้นะครับผมแล้วก็ติดแฮชแท็กใน Twitter ได้ตอนนี้เราก็ได้ส้มทั้งหมด3ลูกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาปั่นด้วยกันนะเอาส้มมาปั่นแล้วกันนะโดยที่เราจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเราก็จะเอาเปลือกไปปั่นแทนผลเอ้ยไม่ใช่เราก็ต้องเอาเนื้อส้มนะครับทุกคนอย่าเอาเปลือกนะฮะลงไปเมื่อก่อนพร้อมนะเดี๋ยวจะดังหน่อยครับนะโอเคนี่เนาะโอเคเรารู้วิธีละอันนี้คือได้อะนะครับอันนั้นมันต้องไม่ละเอียดเกินไปนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาชิ้นที่เป็นเนื้อลงไปแล้วเปิดอ๋อโอเคแล้วเฮ้ยมันกลายเป็นน้ำแล้วครับโอเคเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับทำอะไรบ้างอ่ะแก้วต้องมาแล้วเพราะว่าน้ำเราพร้อมแล้วฮะแต่ว่าเราจะกินร้อนๆแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีนี่ครับผมน้ำแข็งที่ผมทำไปแล้วผมแอปเปิลไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นน้ำแข็งที่ไม่ใช่น้ำแข็งธรรมดาเพราะว่าเราใช้น้ำนี่โอชิพัทดีรสส้มนะครับใส่เป็นน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ส้มเข้าไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้วิตามินซีสูงมากๆเออลอยครับก่อนอื่นนะฮะเราต้องน้ำแข็งเข้าไปในแก้วนะครับแล้วก็เทด้วยนี้ตามนะครับโอ้พอดีโอ้
เป๊ะอะไรขนาดนั่นน่ะสิครับตอนนี้ปัญหาของเรานะครับก็คือเม็ดมันอยู่ในนี้นะครับเราจะเอาน้ำออกมายังไงโดยที่ไม่ให้เม็ดออกมาด้วยนะครับจะได้เป็นไรนะครับเพราะระดับเทปมันทำไม่ได้นะโอเคมาเดี๋ยวช้อนกันก่อนแล้วกันลงไปแล้วไม่เป็นไรฮะโอ้ยเฮ้ยอันนึงว่าหน้าตามใช่ได้หมายถึงหน้าตาผมใช่ไหมเดี๋ยวเราเช็ดขอบอันนี้หน่อยนะครับทุกความสวยงามนะครับโอเคได้ครับหลังจากนั้นนะครับไม่พอนะครับเพราะเราเนี่ยต้องผสมความจุยซี่ให้กับน้ำส้มของเรานะครับผมนั่นก็คือโออิชิพลาสติกรสส้มนะครับใส่เข้าไปประมาณนี้น่าจะได้แล้วเพราะว่ามันจะล้นแล้วครับทุกคนไม่ใช่แล้วทำไมมันไม่สวยงามเลยเราต้องเพิ่มความสวยงามเลยนะครับโดยการที่เราจะต้องตกแต่งแก้วนิดนึงใช้สัตว์ธาตุอย่างความเชฟดีกว่าข้างหน้าดูบ่อใหญ่ไป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 ครับใหญ่ไปเอ้ปกติเขาส้มเนี่ยเขาแล้วเขาเหนียบเนี่ยเขาเหนียบเลยมั้งนี่ผมดูแหละฟรีนะโหสุดยอดสวยงามนะฮะแต่รสชาติไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันอร่อยอยู่แล้วขออนุญาตดูดเลยนะฮะดื่มเลยแล้วกันดูดเลยนะโอ้อยู่คนเดียวไม่มีคนเล่นด้วยเม็ดส้มแต่โดยรวมอร่อยฮะอร่อยอร่อยเป็นเรานี้มันเด็ดเองอร่อยนะครับคือถ้าไม่มีเม็ดส้มก็จะอร่อยกว่านี้อีกนะครับสำหรับใครที่มีตัวคันเนาะตัวคันส้มอ่ะน่าจะเวิร์กเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่วินครีเอทนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีใครที่สามารถครีเอทเมนูต่างๆอื่นๆได้อีกนะครับที่ร่วมกับโออิชิพลาสติกได้นะครับก็ลองครีเอทมาดูนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กให้ด้วยนะครับมีจะได้เข้าไปดูด้วยว่ามันมีเมนูไหนอีกที่จะมาร่วมกับโออิชิได้นะครับผมของวินก็เป็นอันนี้เลยนะครับน้ำส้มผสมกับโออิชิพลาสติกรสส้มเข้าไปอีกก็จะได้วิตามินซีสูงขึ้นไปอีกครับผมวันนี้ก็นะเรียกความเรียบร้อยคุยก็ครับเรียกความเรียบร้อยนิดนึงอ
รกร6,000นะครับแต่ฝีมือไม่ได้ขึ้นของผู้ปกครองเราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะฝึกกันใหม่โอเคเที่ยงแล้วนะครับใครวันนี้ใครกินอะไรบ้างไม่มาครับเป็นไงเนี่ยไม่มีใครกินบ้างวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ Hi Indonesian fans นะครับผมพี่เปียโตนี่ไม่ใช่อะไรโอเคขนมแล้วกันนะครับที่จะมาทานคู่กับโอเคนะครับเพื่อนต้องบอกว่าเข้ากันนะใครอยากดูเนี่ยส่วนเพื่อนส่วนพ่อช่วยแม่มาดูนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าขนมอันนี้เป็นอะไรเข้ามาหรือยังครับส่วนทุกคนในบ้านมาดูเดี๋ยวนี้นะครับขอกำลังใจไปอ่านหนังสือสอบสู้ๆนะครับเดี๋ยวก็สอบเสร็จแล้วสู้ๆตั้งใจอ่านก่อนสู้ๆครับมีมากกว่าอีกนะไม่น่าจะจริงขอบคุณครับกำลังใจทำงานพรุ่งนี้หน่อยสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับคนนี้เจอแล้วถ้าพี่วินอ่านเมนูหนูจะวิ่งรอบบ้าน10รอบเรียนเชิญครับจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับต้องหยุดไหมครับไม่หยุดไม่หยุดครับวันนี้ขอบคุณครับมีคนบอกว่าขอแคปรูปพี่กับกระต่ายหน่อยนะกระต่ายหมายถึงกระต่ายส้มเนาะเฮ้ยไหนไหนเดี๋ยวแคปไหมพร้อมไหมโอ้ยต้องเร็วนะครับเฟ็ดโอเคน่าจะได้ไปคนละ3,800รูปเรียบร้อยทุกคนพร้อมหรือยังครับเพราะว่าขนมวันนี้นะครับผมภูมิใจกับแต่ละคนทุกคนพร้อมแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันขนมอะไรที่จะมาทานคู่กับโอชิพลาสติกนั่นก็คือนี่เลยครับโอ้นี่เลยนี่นะครับก็คื
ขนมที่เสียงโด่งดังที่สุดในตอนนี้นี่นะครับก็คือขนมมาคาลองนะครับของแบรนด์นี้เองนะฮะสุรีนะครับผมเดี๋ยวนี้จะมาให้ดูสำหรับใครที่ยังไม่เคยทานนะครับก็อยากให้ลองทานมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นมาคาลองที่อร่อยมากๆนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่เคยทานมาคาลองที่เป็นรสชาติแบบนี้ไส้หนาแบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองนะครับว่ามันอร่อยขนาดไหนสำหรับคนที่ยังไม่เคยทานนะครับแล้วยิ่งเอามาทานคู่กับชาเนี่ยคือมันจะตัดความหวานความอะไรให้มันกลมกล่อมแล้วก็อร่อยไปจริงด้วยเปิดมาในกล่องนะครับก็จะบอกเลยนะครับว่าจะมีสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์ทูรีนะครับผมแล้วก็จะมีนี่เป็นการ์ดทูรีซึ่งการ์ดเนี่ยก็จะบอกรถทั้งหมด6รถนะครับผมแล้วสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าทูรีซิกเนเจอร์เนี่ยมันมีรสชาติอะไรบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมาสาธยายให้คนได้ฟังนะฮะเริ่มจากรสชาติเบอร์รี่เมอร์ล็อตฮะเบอร์รี่เมอร์ล็อตนี่เป็นรสชาติครีมชีสนะครับผมแล้วก็อันต่อไปเนี่ยจะเป็นที่มีพรีเซลอยู่ข้างบนนะครับว่าที่มีพรีเซลข้างบนก็จะเป็นรสคาราเมลนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นรสเป็นชื่อ breakfast แต่ว่าจะเป็นรสครีมชีสเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีคล้ายซีเรียลโดยรอบๆเริ่มอยากกินแล้วนี่นะฮะได้เลยครับแล้วนี่นะครับเป็นรสช็อกโกแลตนะครับผมแล้วก็มีรสโอรีโอแต่รสที่เป็นช่องส่วนใหญ่รสเลมอนครับที่มีของแปะด้านบนด้วยนะฮะอร่อยมากนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะครับอยากให้ลองนะครับหรือว่าใครที่สั่งไม่ทันนะครับเราก็จะมีคอยทำมาเรื่อยๆให้ทำไปดูนั้นขออนุญาตทานคู่กับโอชีนะครับที่จะเพิ่มความอร่อยให้ทั้งต่อรสชาติแค่ผสมผสานกันลงตัวนะฮะเริ่มจากนั่นคือแรงมันก่อนอร่อยน่าทานแบบนี้เลยนะฮะข้าวอร่อยมันตัดกันดีครับเพราะว่าตัวรสส้มเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวนะใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนมาคาลองของเนี่ยมันจะมีความแบบว่าหวานกลมกล่อมเพราะฉะนั้นเวลามันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะกลมกล่อมกว่าเดิมครับผมแต่ถ้าทานเปรี้ยวคู่กับเดี๋ยวเราต้องรีบทานมาคาลองตามอ่ะเนื้อได้รสชาติที่สมบูรณ์แล้วทานนี้กลับไปสมบูรณ์แบบมากๆนะครับอร่อยมากครับเป็นไงบ้างฮะตำนาน45นาทีแต่ยังคงอยู่ตำนานจริงๆครับมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าโอ้โหพูดอีกก็ถูกอีกสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองทานโอชีคู่กับอาหารอื่นหรือว่าคู่กับมาคาลองนะครับก็สามารถเอาโอชีเนี่ยไปทานคู่ได้กับทุกอย่างจริงๆนะครับไม่ใช่แค่มาคาลองของผมนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารเนี่ยทานกับอาหารได้หรือว่าทานกับของหวานอะไรใดๆก็ได้นะฮะสามารถเอาโอชีไปทานคู่ได้เลยครับผมเที่ยงติดแล้วก็ผ่านไปเยอะเหมือนกันนะช่วงเวลาครับ
ที่ได้เรียกว่ามาเจอกับแฟนๆมาคุยกับแฟนผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้นะครับก็คิดถึงครับเรียกว่าหายคิดถึงไปได้นิดนึงแต่ก็ยังคงความคิดถึงแฟนอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเรียกว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวมาเจอกันเนาะคนอดใจรอนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านเลยครับก็คิดถึงการถ่ายทำเอฟโฟเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เนาะก็เลยทำให้เราไม่สามารถถ่ายทำได้ก็เลยต้องหยุดต่อก็คิดถึงมากแล้วก็พยายามเรียกว่าเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจบทนึกถึงตัวละครตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราห่างหายจากตัวละครไปเราอาจจะลืมความเป็นเขาไปได้อะไรไม่เหมือนตอนที่เราถ่ายทำเราจะได้เป็นเขาในทุกอาทิตย์ในหลายๆวันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมันห่างหายเราก็ต้องกลับไปทำการบ้านกลับไปอ่านบทบ้างกลับไปรื้อฟื้นบ้างครับผมแล้วก็ยังต้องออกกำลังกายด้วยครับต้องฟิตหุ่นด้วยใช่ครับก็เดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นก็น่าจะได้กลับไปถ่ายทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็น่าจะเร็วๆนี้แล้วล่ะที่ได้กลับไปเนาะขอให้มันเป็นเร็วๆนี้แล้วกันผมจะได้นำผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ครับส่วนใครนะครับที่คิดถึงตัวละครทายสารวัตรหรือว่าที่ถึงตัววินนะครับแล้วก็พี่ๆนักแสดงคนอื่นๆด้วยนะครับก็สามารถกลับไปดูพระเราพูดกันย้อนหลังกันก่อนได้นะครับกลับไปดูแล้วดูอีกดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วพอเหรอครับแล้วก็หลังจากที่ดูไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังน่าจะอยากดูท่านครูเดี๋ยวพี่แน่ๆเลยนะครับตัววินเองก็อยากดูเหมือนกันเพราะยังไม่มีโอกาสได้ดูที่ตัวเองเล่นไปเลยทั้งเรื่องนะครับก็เดี๋ยวรอให้โรงหนังเนี่ยสามารถไปดูได้นะครับแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันพร้อมๆกับวินด้วยนะครับผมพร้อมๆกับนักแสดงคนอื่นๆด้วยนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะฟินมันจะสนุกมันจะเอาเสียงหัวเราะมันจะเอาภาพจำภาพความคิดถึงเดิมๆเนี่ยกลับมาได้ขนาดไหนก็ติดตามไปครับกลมกล่อมแล้วก็ขออนุญาตถ่ายของที่จริงนะครับก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคอลเลคชันใหม่ของสุรีเร็วนี้นะครับก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนปลายเดือนหน้าแต่ว่าเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษสุรีเนี่ยจะทำโปรโมชั่นพิเศษนะครับวันที่29มีนะครับเดือนนี้นะทุกคนตั้งตารอนะครับเพราะว่าสุรีเนี่ยจะให้โควต้าครับผู้ที่สั่งเร็วที่สุดในจำนวนจำกัดนะครับลด 30% เลยครับสำหรับใครที่เข้ามาสั่งสุรีนะครับวันที่29นะครับรวดเร็วมากๆนะฮะจะได้ส่วนลดไปเลย 30%นะครับเป็นคอลเลคชันใหม่ด้วยไม่ใช่คอลเลคชันนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ทันนะครับก็จะมีโปรโมชั่นอีกจะเป็นคอลเลคชันเดียวกันตลอดทางการต้องใช้แต่คนนี้นะครับอันนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นที่เด็ดกว่าแบรนด์ผมครับปิดไปเลยวันนี้ผมจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆนะครับที่ทุกคนต้องรู้นะครับไม่รู้ไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากดื่มโอชิพลัสซีนะครับทั้ง2รสชาตินี้นะครับทั้งรสองุ่นเกียวโคและรสส้มนะครับผมหรืออยากลองซื้อมาทำตามเมนูที่วินได้ทำนะครับหรือว่าครีเอทของตัวเองก็ได้แล้วมาแชร์กันนะครับว่าคุณครีเอทเป็นรสชาติอะไรเป็นเมนูอะไรนะครับ
ก็สามารถหาซื้อง่ายๆเลยนะครับที่ 7-Eleven นะครับผมตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับ2ขวดนะครับทุกคนเพียง27บาทเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ2ขวดนี้แค่27บาทนะครับผมเรียกว่าคุณจะซื้อเป็นผู้เป็นรสต้ม2ขวดก็ได้หรืออุ่นเกียวโฮ2ขวดก็ได้หรือว่าจะซื้ออย่างละรวมละขวดก็ได้นะครับผมคุณก็ได้ผมชั้นสุดกลุ่มนี้ไปเลยนะครับแล้วต้องบอกก่อนนะครับโปรโมชั่นนี้เขามีเวลาจำกัดนะครับเขามีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่23พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมนอกจากนั้นนะครับความพิเศษเขายังไม่หมดนะครับเรียกว่าโปรโมชั่นนี้เขาจัดเต็มมากจริงนะครับสำหรับคนในสำหรับใครนะครับที่มียอดซื้อสั่งซื้อนะครับครบ399บาทนะครับก็สามารถนำใบเสร็จเนี่ยจาก 7-Eleven นะครับไปโพสต์ใต้คอมเมนต์ Facebook ของ Oishi Drink Station ได้เลยนะครับเพื่อแลกรับกระเป๋าเย็นอันนี้ครับกระเป๋าเก็บความเย็นสิครับใบนี้เลยนะฮะนี่ของ Oishi แบบใบใหญ่มากๆนะครับผมดูข้างในดูข้างในว่าสามารถเอาหัวผมเข้าไปได้เอาหัวผมเข้าไปได้เลยนะฮะมันใหญ่มากแล้วก็เก็บของได้เยอะมากเลยนะครับผมคือนอกจากที่คุณจะได้ใบนี้ไปเพื่ออะไรนะครับคือคุณเอาไปใส่โอชิเพื่อเก็บความเย็นก็ได้หรือว่าคุณจะเอาซูรีเนี่ยมาเก็บความเย็นในถุงโอชิก็ยังได้ครับทุกคนคิดดูว่าประโยชน์ของมันเยอะขนาดไหนนะครับเรียกว่าใบนี้นี่ทุกคนต้องมีนะทุกคนต้องมีนะครับผมแต่มีข้อแม้นะครับสำหรับ20คนแรกเท่านั้นด้วยนะครับทุกคนนะครับมีแค่ได้สำหรับแค่20คนแรกนะครับที่เข้ามารวดเร็วสุดที่เอานำใบเสร็จมูลค่า399บาทมาโพสต์ใต้คอมเมนต์ Facebook Oishi Drink Station นะครับถึงจะได้รับใบนี้ไปนะครับคือต้องรีบกันเข้ามานะครับต้องรีบไปซื้อตอนนี้เลยนะครับสามารถดูไลฟ์วิ่งไปด้วยแล้ววิ่งออกไปหน้าบ้านไปซื้อเซเว่นไปเซเว่นนะครับไปซื้อ Oishi ได้เลยนะฮะแล้วนำใบเสร็จมาโพสต์ได้เลยนะใน Facebook แล้วคุณจะได้รับถุงเก็บความเย็นใบถุงเก็บความเย็นใบนี้ไปได้นะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าซื้อ2ขวดเนี่ยครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของเขานะครับ2ขวดเพียง27บาทเท่านั้นนะครับทุกคนเรียกว่าถูกมากและคุ้มมากๆนะครับกับการได้ดื่มโอชิ2ขวดในราคาเพียง27บาทนะครับแต่โปรโมชั่นเขาไม่ได้มีตลอดไปนะทุกคนเขามีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่23พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ลังเลตอนนี้รีบวิ่งออกไปแล้วไปซื้อได้เลยถ้าผมทำเครื่องดื่ม45นาทีเนี่ยนะครับผมก็คงไม่สามารถดำรงอาชีพเกมได้อีกต่อไปแล้วนะครับผมไปซื้อโอชิกันแล้วยังครับถ้ายังไม่ได้ไปซื้อนะครับรีบออกไปซื้อเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขออนุญาตฝากแฮชแท็กด้วยนะครับผม live at lunch ss2 นะครับ x win นะครับผมเข้าไปพูดคุยเข้าไปแชร์หรือว่าเข้าไปแชร์ความ create เมนูที่ร่วมกับโอชิก็ได้นะครับผมเข้าไปแชร์แล้วเดี๋ยววินจะเข้าไปอ่านครับผมก็ทางนี้นะครับก็ขอฝากโอชิพัตตี้ทั้งสองท่านไปด้วยนะครับไปแล้วต้องไปแล้วต้องจัดการไม่ไปผมจะต้องไปแล้วนะทุกคนนั่นสิพี่วินไม่อ่านคอมเมนต์หนูเลยอ่านอยู่นะครับอันนี้มันส่งหัวใจคอมเมนต์ใช่ไหมก็ส่งหัวใจมาให้หน่อยนะเป็นการจากลาแบบสวยงามนะฮะกดหัวใจกันมาให้รัวๆนะครับแล้วก็จะขออนุญาตไปทานข้าวเหมือนกันครับผมนะไปก่อนนะไปทานข้าวก่อนนะครับไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่
แล้วก็ฝากผลงานต่างๆด้วยนะครับก็ฝากพี่เมทวินด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่เมทวินก็ต้องขอลาไปก่อน